ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบในส่วนของลัคนาราศีค่ะบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาที่เกิดประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ในส่วนนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย024960493และ024960494นั่นเองนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณประณตนะคะ26ธันวาคม2534ค่ะเวลาเกิด 7:54 นาทีวันพฤหัสบดีทำงานโฆษณานะขอถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของการงานค่ะถ้าเป็นลักษณะพวกงานโฆษณาก็แวดวงสื่อสารมวลชนนะยืนยันครับว่าระยะยาวดีนะยิ่งถ้าคุณได้อยู่กับพวก องค์กรที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นด้วยเนี่ยจะยิ่งสมรูปแต่ของไทยก็ไม่ได้ถึงขั้นเสียหายนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นนะถึงคุณอายุจะยังไม่มากนะครับหลักๆเลยก็เน้นไปที่กลุ่มพวกโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกทางเดินหายใจช่องท้องเน้นลำไส้การขับถ่ายแล้วก็สูงวัยเนี่ยการทำงานของพวกระบบประสาทและปีจรเนี่ยในเรื่องของเน้นเลยนะถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ระบบสืบพันธุ์รอบเดือนพวกนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์2520นะคะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์จะมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่านะโชคลาภมีไหมความจริงในช่วงอายุย่าง40ตอนนี้ย่าง39นะครับ40ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็มีโอกาสแต่ถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมอย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอเนี่ยซื้อครั้งเดียวให้มันจบย่าง42ก็ยังไม่ช้าไปครับเลขบ้านนะคะบ้านเช่าทับ1ค่ะชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ถือว่าใช้ได้ครับโทรศัพท์41ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเลขความสำเร็จเสริมสตุ้งสตังด้วย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพัทรพร12ตุลาคม2536นะคะเวลาเกิด 10:30 นาทีวันอังคารกำลังจะจบวิไลเกี่ยวกับเคมีมหาวิทยาลัยนะเคมีงานด้านไหนถึงจะเหมาะแล้วก็โชคลาภค่ะก็ทำเป็นเคมีสเนี่ยแหละครับนะถ้าหมายถึงถ้าคุณเรียนเคมมาโดยตรงแต่มีเงื่อนไขควรจะทำกับองค์กรต่างถิ่นฐานนะครับซึ่งตอนนี้ตัววันนี้ก็บอกว่าส่วนใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะกระจายไปตามภูมิภาคของประเทศถ้าต่างถิ่นฐานถือว่าสมรูปนะและดูแล้วลงตรงหน้างานโดยตรงอันนี้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะพวกงานคอมเมอร์เชียลเป็นพวกเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเคมีคอลพวกนี้ก็ถือว่าไม่เด่นในพื้นดวง SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่19มีนาคม2520ค่ะเวลาเกิด 8:45 นาทีวันเสาร์ค่ะถามเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็ครอบครัวปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับในแง่ของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่แล้วนะครับย่าง38ผมว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะแต่ปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองเหนียวนะครับแล้วก็เข้าย่าง40ก็จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นใช้เวลานะครับแต่การเงินตอนนี้รับซ้ายจ่ายขวาจริงๆเลยนะเป็นทั้งสีทั้งการลีฉะนั้นช่วงอายุย่าง39นี้ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยขอให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยงยุทธค่ะเกิดวันที่8กรกฎาคมนะคะ2513ค่ะเวลาเกิด 6:00 นพุธกลางวันงานเงินนะทำอาชีพอะไรดีอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาทำบุญมากหน่อยนะครับพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะอันนี้คือพอทำได้แต่ที่เด่นกว่านะครับก็จริงๆแล้วถ้าคุณสนใจเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยผมเชียร์มากเลยนะไอ้กลุ่มแรกที่เรียนเนี่ยไม่เอาดีกว่านะถ้าชั่งน้ำหนักดูแล้วเนี่ยทางด้านโหราศาสตร์นะกลุ่มที่สองถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านขายตรงนะแต่ควรจะทำต่างถิ่นฐานหรือกับองค์กรต่างชาติอันนี้ถือว่าดีพวกของเมาอะไรไม่เอานะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่8มิถุนายน2521นะคะเวลาเกิด 7:45 นาทีวันพฤหัสบดีทำงานอะไรถึงจะเหมาะเล่นหุ้นขายตรงได้ไหมเล่นหุ้นขอให้เป็นลักษณะเสริม
โดยเฉพาะเป็นลักษณะพวก long term investment เน้นพวกการออมอันนี้ไม่ว่ากันถ้าได้ปัจจัยดีๆเหมือนถึงปัจจัยพื้นฐานนะครับเพราะในดวงชะตาสมมุติว่าถ้ามีนับ1ถึง100เนี่ยเต็มที่ก็ได้ประมาณสัก 70% น่ะนะฉะนั้นเน้นออมไม่ว่ากันนะครับอาชีพที่เด่นขายตรงถ้าขายตรงต้องทำลักษณะอย่างนี้ครับอาจจะมีการฟอร์มทีมและคุณเองอยู่เบื้องหลังและยอดเป้าก็เป็นเปอร์เซ็นต์คิดตามจำนวนบุคลากรที่อยู่ภายในทีมงานถ้าทำได้สมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรอดค่ะ28มีนาคม2516นะคะเวลาเกิด2ทุ่มกว่าพุธกลางคืนการงานการเงินแล้วก็จะหมดหนี้หรือเปล่าทำอะไรถึงจะดีสภาพคล่องตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่นะครับแล้วก็ต้องเรียนจริงๆว่าอาจจะต้องใช้เวลาจนถึงให้พ้นย่าง45ไปก่อนถึงปีหน้าเนี่ยจะดีขึ้นแต่เดี๋ยวเข้าย่าง45ก็มีโอกาสจะหวบลงอีกนะพูดอย่างนี้แล้วจะตกใจคุณจะได้วางแผนล่วงหน้านะครับส่วนในเรื่องของงานปีนี้ก็เป็นอุตสาหะว่ากันยาวๆแล้วกันนะเดี๋ยวลองดูกลุ่มอาชีพไหนที่เด่นพุทธในดวงสวยสุดนะครับถ้าเป็นลักษณะเป็นลูกจ้างกับพวกประชาสัมพันธ์ procurement นะจัดซื้อจัดจ้าง PR บุคคลนะพวก HR นะครับหรือว่าถ้ามีจบมาทางด้านบัญชีก็ได้ลักษณะพวกเซลล์พวก marketing อันเนี้ยระยะยาวถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ประมาณนะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14กุมภาพันธ์2506ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงนะคะวันพฤหัสบดีถามเรื่องของสุขภาพค้าขายกาแฟน้ำปั่นอยู่ค่ะถ้าเป็นเครื่องดื่มนะถ้าเป็นเครื่องดื่มใช้ได้นะครับแต่ยังไม่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพัฒนาจนถึงมีของกินควบคู่นะเอาแค่เป็นลักษณะพวกเครื่องดื่มเนี่ยระยะยาวเลี้ยงชีพได้เพียงแต่ว่าเกณฑ์งานย่าง52ที่ผ่านพ้นไปรวมถึงย่าง53ตอนนี้ไม่ค่อยดีนะตอนนี้ก็ลองดูถ้ามีบริการจัดส่งมีหน่วยเร่ขายนะครับหรือแม้กระทั่งเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร้านบ้างของคุณเนี่ยซื้อมีดโกน8อันถวายพระสงฆ์นะช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุพวกของมีคมด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์94ค่ะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเฉลียวฉลาดถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณไพรัชนะคะ15พฤศจิกายน2510ค่ะเวลาเกิด3:30ระบุมาไม่ได้ระบุวันมาถามเรื่องงานกับเงินปฏิทิน15พฤศจิกายน10นั้นปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับ3:30ถือว่าฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นคนวันอังคารอยู่ฉะนั้นสมมติฐานที่ผมพยากรณ์เนี่ยก็คือฟ้าสว่างเป็นวันพุธถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้งานจะนิ่งผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่าเข้าย่าง49ย่าง49ปีนี้ผมใช้คำว่าเหนื่อยหน่อยนะลักษณะที่ว่าทำอะไรก็ไม่จบง่ายๆอาจจะเป็นลักษณะงานต่อเนื่องมีพันธะผูกพันนะครับแล้วก็เหนื่อยยากพอสมควรอดทนครับจังหวะเวลาที่ดีของคุณจะมาในช่วงย่าง50และ51อันนี้คือในส่วนของงานนะครับส่วนในเรื่องของการเงินล่ะกาลีกระจี้ไปที่เรือนกระดุมพระหาเงินได้น้อยลงก็ได้รายจ่ายมากขึ้นก็ได้นะก็ของคุณหลังวันเกิดนะซื้อสังฆทานพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัด SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ4544ดีนะเป็นเลขสุภเคราะห์ทั้งหมดแหละเก่งทั้งทางโลกทางธรรมแต่ช่วยเหลือใครดูให้ดีนิดนึง SMS ต่อมาค่ะคุณดำนะคะ6กรกฎาคม2529ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนเที่ยงคืน59นาทีนะฟ้าสว่างเป็นวาทิตย์เป็นตำรวจไม่รุ่งแก้ยังไงดีคะคืออังคารมรณะกาลีจี้เนี่ยนะมันก็อย่างนี้ครับพูดตามดวงแล้วก็พยายามปรับจากข้อมูลที่พอจะทราบคือของคุณเนี่ยอาจจะต้องลักษณะที่ว่าย้ายไปโตหรือว่ามากระทั่งลักษณะที่ว่าไปทำต่างถิ่นฐานหรือไปอยู่ในที่ที่มันมีความยากลำบากนะเพื่อหาหรือว่าเพื่อแสดงผลงานจะเป็นทรงนั้นนะอาจจะต้องทำใจให้ได้ปรับตัวให้ได้กับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรน่าสนใจกับนี้ไหมนั่นแหละครับทรงนั้นแหละครับนะเน้นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวอาจจะต้องไปโตที่อื่น SMS ต่อมาค่ะบริจาคทุนการศึกษาเป็นระยะคุณต๋องนะคะ19ตุลาคม2510ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม45นาทีวันพฤหัสบดี
นะคะบอกว่าดวงปีหน้าโดยรวมสุขภาพแล้วก็หลักการทำบุญด้วย2ทุ่มนะคะตรงกับวันพระฤหัสดวงโดยรวมปีหน้าสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับเข้าย่าง44ย่าง44งานทายดีนะถ้าคุณทำงานอยู่ไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามนะครับแล้วก็ในส่วนของการเงินหลังวันเกิดไปแล้วก็มีลุ้นนะครับในเรื่องของเงินก้อนแต่ว่าช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยของปีหน้าเหนื่อยหน่อยต้องใช้ฝีมือหน่อยในช่วงเวลานั้นความรักถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วหลีกเลี่ยงการประทะคนรักแข็งไม่หลงให้การทำบุญก็ตักบาตรถวายเพลพระตามความเหมาะสมครับลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะช่วงเวลาที่เกิดนะครับ2ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม45เดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะคาบเกี่ยวหรือเปล่าก็เป็นพฤกษบอยู่ก็อย่างที่เรียนแหละช่วงนี้นะเสาเล็งดวงชะตาเป็นพิทุบาทก็เตือนความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักถ้าคุณมีคู่จ้ะเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสกุลครับสกุลสกุลทองคุณรักครับคุณสกุลทองจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ23กันยา2515ครับ23กันยา2515เกิดกี่โมงคะประมาณทุ่มหนึ่งครับ19นาฬิกาประมาณทุ่มหนึ่งนะจ้ะครับผมปฏิทินปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44ถูกไหมครับถูกต้องครับจ้ะตอนนี้ถ้าจะทายทักก็คงจะมีอยู่2เรื่องนะก็อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของความรักหรือเปล่าถ้าคุณมีคู่ครับผมเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเอาเรื่องงานก่อนครับเรื่องงานจ้ะคุณทำอะไรอยู่ฮะเอาตอนนี้ขายอาหารอีสานดูธนาคารครับขายอาหารนะจ้ะอาหารอีสานแน่ครับจ้ะอาหารอีสานแน่นอนเป็นอาหารจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามาจากบ้านพี่เมืองน้องเราเนาะนะฮะก็จากลาวนะถ้าดั้งเดิมของคุณเนี่ยของกินถ้าทำลักษณะอาหารแบบนี้ดีมีกลิ่นอายต่างประเทศนะถือว่าสมรูปแล้วก็ลองดูเพิ่มหมวดหมู่พวกเครื่องดองของเมาเข้าไปด้วยนะยืนยันปิดถนนใหญ่จริงไหมครับของคุณไม่ได้มีเงื่อนไขว่าห้ามอะไรที่ไหนทำเลดีเลือกเอาเนี่ยจะอยู่ในตลาดในซอยหรือถนนใหญ่ก็สุดแท้แต่แล้วนักทางอยู่ที่ไหนถึงจะดีครับอะไรนะครับพัฒนาครับพัฒนานาถีคุณเกิดจังหวัดอะไรครับสุรินทร์ครับสุรินทร์อ๋อเดี๋ยวนี้อยู่สารคามนะสักครู่ครับสุรินทร์เวลาเกิดก็คือ1ทุ่มตรงใช่ไหมโดยประมาณครับผมลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะมีนช่วงนี้ก็เป็นพินทุบาทก็จะเตือนในเรื่องของคู่อย่างที่ผมทายเมื่อสักครู่นี้แหละทั้งสองศาสตร์ก็ขึ้นเหมือนกันจ้ะเรื่องงานระยะยาวโอเคครับแต่ตอนนี้ติดขัดเรื่องเงินหน่อยนะแล้วก็ให้ระวังปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีไปทำบุญเสริมเลยครับการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นในเรื่องของพวกเครื่องดื่มนะน้ำก็ได้ซื้อถวายพระสงฆ์นะหรือว่าบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้ครับบูชาอะไรพระพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุคือพระศุกร์นะให้ไปเช่าพระปางรำพึงมาบูชาแล้วก็บริกรรมคาถาวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบครับโอเคนะครับชื่อนี้ดีไหมครับชื่อนี้ดีไหมสะกดเลยครับรอเสือก็ไปสมุทรรอดิ่งรอทหารรออ่างงองสกุลทองนามสกุลล่ะคะบุญรับรับรอดิ่งครับรอดิ่งไปหาศาสตร์บ่ไปครับบุญรับครับผมบุญธรรมดานะบุญแล้วก็รับที่แปลว่าความลับนะฮะครับผมโอเคชื่อนี้ก็เป็นคู่มิตรนะครับใช้วรรคสีนามเมื่อรวมกับนามสกุลก็เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติเก่งทั้งคิดและทำฉะนั้นชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับครับเพื่อ454ครับใช้ได้นะก็บอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะผ่านครับโชคลาภมีไหมครับทำงานนะทำงานจ้าอะไรครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผม
ต่อกันที่ SMS นะคุณชื่อติมนค่ะ4ตุลาคม2506นะคะเวลาเกิด5ทุ่ม20นาทีวันศุกร์ระวังอะไรบ้างนะแล้วก็การทำบุญรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพปีนี้พันธุเป็นการหลีอังคารอุตสาหะถ้าขับรถขับราระวังนะอุบัติเหตุนะครับก็ไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลนะไปทำฟันขูดหินปูนก็ได้ถ้ารถที่ใช้ถ้าคุณมีรถใช้นะมีรอยมีแผลให้ไปเคลมซะส่วนในเรื่องของการทำบุญปีจรนี้ก็เน้นให้ทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ครับและสมัชต่อมาค่ะคุณสุคนนะคะ31กรกฎาคม2506ค่ะเวลาเกิด9โมงเช้าพุธกลางวันนะตอนนี้ทำซักรีดจะเปลี่ยนไปขายลอตเตอรี่จะดีไหมส่วนบุตรจะพึ่งพาได้หรือเปล่าซักรีดกับลอตเตอรี่พุธกลางวันคืออย่างนี้นะฟังผมให้ดีจริงๆแล้วเนี่ยซักรีดก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะแต่ถ้าถามว่าขายสลากกินแบ่งดีไหมก็ดีนะครับฉะนั้นก็ลองทำคู่ขนานกันดูก่อนได้ไหมนะถ้ามันสามารถจะมีหน้าร้านหรือว่าทำได้นะก็ทั้งสองกลุ่มผมยืนยันว่าไปได้เพียงแต่ว่าในเรื่องของซักรีดเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้เวลาลักษณะที่ว่าพิสูจน์ผลงานให้เขาปากต่อปากว่าคุณทำสะอาดคุณทำดีSMS ต่อมาค่ะคุณนพรัตน์นะคะ13พฤษภาคม2524ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกา30นาทีถามเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของเนื้อคู่ค่ะพุธไม่ได้บอกวันค่ะ13พฤษภาคม24ตรงกับวันพุธนะครับในเรื่องของงานความรักของคุณเนี่ยนะตอนนี้เข้าย่าง35 36เนี่ยนะครับมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและคู่ของคุณถ้ามีเชื้อสายต่างประเทศด้วยจะยิ่งสมรูปงานก็เช่นเดียวกันขาขึ้นนะครับ36บวก37ที่กำลังจะมาถึง SMS ต่อมาค่ะคุณรัตดานะคะ5กันยายน2517ค่ะเวลาเกิดตี 4:56 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพระราชสบดีเนื้อคู่แท้ค่ะบอกว่าที่ผ่านมาเจอแต่มือที่3เข้ามาตลอดการทำบุญเสริมทำอะไรดีฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสคุณจึงยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่1จันทร์เสาร์คู่พัดภาค2โยงพยายะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวฉะนั้นไม่แปลกที่คุณจะถามลักษณะคำถามแบบนี้และโยงมรณะด้วยจริงๆแล้วในดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวดีที่สุดนะแต่ถ้าเกิดอยากจะอยู่แล้วสามารถประคบประคองกันเงื่อนไขเดียวเลยนะเงื่อนไขเดียวเลยก็ควรจะคบหาอย่างมีระยะห่างและปีนี้กาลีด้วยมีใครเข้ามาไม่ต้องรีบนะทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กที่ด้อยโอกาสได้ทั้งนั้นปีนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐกิจนะคะ15ธันวาคม2543ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มครึ่งวันศุกร์นะคะถามเรื่องของการเรียนอนาคตจะเรียนสาขาไหนดีผมชอบคำถามแบบนี้นะมันจะเป็นการนับหนึ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาพุทธมูลโสรสมหามงคลชอบตัวเลขเชียร์บัญชีชอบภาษาอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ชอบในเรื่องของสื่อสารมวลชนก็ให้เรียนพวกนิเทศศาสตร์อันเนี้ยถือว่าเด่นนะในพื้นชะตากลุ่มที่2ถ้าชอบสายวิศวะทุกสาขาเลยนะครับนักเคมีทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดพวกนี้ได้ทั้งหมดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่26กรกฎาคม2514ค่ะเวลาเกิดตี3ตรงระบุว่าเป็นวันจันทร์นะคะบอกว่าแฟนปัจจุบันใช้เนื้อคู่หรือเปล่าเรื่องงานเป็นอย่างไรสุขภาพแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะทายสมมติฐานนี้นะคืออย่างนี้นะครับเรื่องคู่เนี่ยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะต้องบอกก่อนด้วยทรงดวงเนี่ยมันโยงอรินะฉะนั้นเวลาอยู่กันเนี่ยมันก็ทุกข์บ้างสุขบ้างมีทะเลาะมีขัดแย้งบางครั้งหนูเหมือนเป็นคู่ศัตรูมากกว่าคู่รักทรงดวงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าดูจากเกณฑ์ในการคบหาคนที่อยู่คุณในช่วงเวลาเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงในอนาคตดวงครึ่งหนึ่งฮะอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่เราจะประคับประคองผ่านหรือไม่เอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ